สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดออฟไลน์ลงม็อดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เปิดคลิปมานี่ก็อยู่กับป่าแฟงกินนะมาเดินเล่นอยู่ในสุสานนะครับวันนี้ตู่จีนแวะมาหาบรรพบุรุษครับแต่จริงๆหน้าเฮียแกนี่ไม่น่าจะมีญาติเป็นคนจีนนะน่าจะหนักไปทางพวกแอฟริกาพวกนี้มากกว่านะครับนี่วันนี้อยู่กับป่าแฟงกินนี่สังเกตการแต่งตัววันนี้นะฮะนี่ชิลมากชิลเกินนะฮะคนมันรวยนะครับแม่แต่งตัวนี่แบบตามแฟชั่นนะแจ็คเก็ตนี่สุพรีมด้วยนะครับไปซื้อมาแถวพาหูรัตตัว 200,000 กว่านะสีนี่แบบไม่ค่อยมีใครใส่ด้วยครับสีนี้สีแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยดูกางเกงแล้วก่อนนี่กางเกงนี่ตัวละประมาณ 90,000 นะครับซื้อมาจาก JJ 90,000 หรือ900วะเนี่ยขาดลุ่งลิ่งจ้ะนะฮะแล้วดูรองเท้านี่รองเท้านี่ไม่รองเท้าธรรมดานะฮะ Yeezy นะฮะคู่หนึ่งนี่ร่วมแสนนะฮะสั่งตัดพิเศษไม่รู้มันใช้หนังงัวหนังควายหรือไงแพงเกินนะฮะแล้วดูทรงผมเนี่ยทรงผมตอนแรกเข้าร้านไปบอกช่างจะเอาแบบทรงฮิปฮอปฮิปฮอปโยโย่นะฮะไม่รู้ช่างมันตัดทรงอะไรมาให้นะลกลุงลังไปหมดเลยมาเดี๋ยวเราไปดูมอดบ้านสวยกันนะครับวันนี้มีมอดบ้านเศรษฐีสวยๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราเล่นบ้านเศรษฐีเราก็ต้องแต่งกายใช้พาหนะให้มันสมฐานะนิดนึงรถนี่ยังแบบว่าใช้เบนซ์ด้วยนะนี่อ๋อเป็นไงขึ้นมาน้องสาวนะฮะพาสาวมาไหว้สุสานละเดี๋ยวพากลับบ้านก่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูไฟท้ายนี่มาไฟท้ายนี่เฉพาะหลอดนี่ดวงละแสนนะฮะแม่รถนี่ฮาลูฮารามากนะครับดูไฟหน้าซะก่อนสว่างวาบถอยดีๆอย่าให้มีริ้วรอยนะฮะไปกลับบ้านกันอีนางเอ้ย เดี๋ยวพี่จะพาไปดูบ้านหรูนะฮะแหมนานๆมีบ้านใหม่ทีนะครับต้องพาน้องเขาไปเที่ยวค่อยๆขับไปนะรถแพงวันนี้เปิดไฟนี่ด้วยเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะฮะโชว์ความรวยมาถึงแล้วบ้านเรานี่แบบอยู่ใกล้มากนะฮะนี่สังเกตเลขที่บ้านนะฮะ007บ้านเจมบอลหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหหรูหรามากมีธงชาติหน้าบ้านด้วยไม่รู้ประเทศอะไรนะครับนี่ดูประตูซะก่อนเป็นแบบระบบเซ็นเซอร์นะครับแค่ขับเข้ามาใกล้ๆนี่ก็เปิดแล้วนะเบาเดี๋ยวล่วงทางขึ้นนี่ก็แบบสุดติ่งมากนะฮะทางขึ้นจะอลังการไปไหนต้องขับดีๆนะฮะขับไปดีมีร่วงปึ๊บก่อนแน่นๆนะจ๊ะน้องปิดไฟเลี้ยวก่อนเดี๋ยวแบตหมดแบตที่แบตจีนแดงด้วยขับขึ้นไปอีกปึ๊บตรงนี้คงตัวอยู่ต้องเบานิดนึงฮะรถเพิ่งถอยมารถนี่ก็ไม่รู้กี่ล้านนะจำไม่ได้แล้วซื้อหลายคันรวยเกินนะฮะมาถึงกันแล้วนะครับปึ๊บลงได้จอน้องหนูลงดีๆนะว่าแต่อีกพวกเด็กรับรถมันไปไหนหมดปะเนี่ยไม่มีใครมารับรถเราเลยรถเต็มนะก็ไม่หาช่องให้จอดด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับอยู่ในบ้านแล้วน่าจะไม่หายหรอกมาเดี๋ยวมาทัวร์บ้านกันนะครับหลังนี้ก็เพิ่งซื้อมานะฮะราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ประมาณหลักประมาณพันล้านนะฮะพันกว่าล้านเท่านั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นโซนดูทีวีโซนดูทีวีนะครับมีเตียงมีผลหมากรากไม้อะไรรออยู่พร้อมเลยดูทีวีกลางแจ้งแต่จริงๆต้องไว้ดูตอนกลางคืนนะนอนตอนกลางวันนี่ร้อนตายนะฮะส่วนนี้ก็อะไรอ่ะบ่อเด็กนะฮะเอาไว้สำหรับลูกของเราว่าแต่อีหนูวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยอีหนูเอ้ยวิ่งหายไปไหนแล้วแม่จะพามาดูบ้านซะหน่อยส่วนนี้ก็สระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำสั่งทำพิเศษนี่ดูลักษณะการตกของน้ำตกซะก่อนนี่ต้องให้ดีไซเนอร์เขามาดีไซน์ให้นะฮะแหมลงไปเล่นได้ไหมเนี่ยเอ้ยปะโถทำไมมันล่วงอยู่วะเนี่ยเฮ้ยแม่
สร้างยังไม่เสร็จหรือยังไงขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวดีไซเนอร์กลับมาต้องจัดการซะหน่อยนะฮะสร้างยังไม่เสร็จก็ไม่ติดป้ายเตือนไว้เดินเดินลงไปนี่ถึงกับทะลุนะฮะตรงนี้ก็เป็นโซฟานะเวลาพาแขกพาเพื่อนมานะครับก็สามารถนั่งอาบแดดได้อันนี้ก็บรรดาสาวๆนี่สาวๆนะครับอันนี้จ้างมานี่ชั่วโมงละหมื่นนะมานั่งแบบอาบแดดโชว์หุ่นนะฮะอาหารตาให้หนุ่มๆเขามองนะฮะมาดูด้านนี้กันด้านนี้นี่ขอบอกเลยวิวสวยมากนะครับที่สร้างบ้านตรงนี้ก็เพราะว่าจะได้แบบดูวิวภายในเมืองนะฮะเป็นไงชิลป่ะมองเห็นยันชายหาดตรงนู้นนะครับแล้วก็มีกล้องส่องทางไกลด้วยนี่จุดประสงค์หลักของเราก็คือเอาไว้ดูสาวเล่นน้ำนะครับมองเห็นไหมเนี่ยซูมเข้าไปปึ๊บโอ้โหเห็นยันตึกตรงนี้นะครับเห็นชายหาดนะแต่ว่าไม่เห็นคนแถวนู้นนะฮะพลาดไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่มาเล่นน้ำก็ได้นะต้องรอตอนเย็นๆก่อนนะฮะแดดลมตกอันนี้ยังร้อนอยู่ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะนะครับแล้วก็มีเตาปิ้งบาร์บีคิวเนี่ยเป็นไงสวยไหมบ้านผมตรงนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวไว้นะฮะว่างๆก็ปีนขึ้นไปเก็บกินได้ส่วนอันนี้นี่ภูมิใจนำเหนือนะครับบ้านหมาฮะเฮ้ยอ่านว่าอะไรวะเนี่ยชองกี้นะครับแต่หมาไม่มีนะมีแต่บ้านยังไม่ได้ซื้อหมาลืม ปลูกบ้านไว้รอก่อนนะครับส่วนนี้ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่บักกิงแฮมมีฮอส่วนตัวนะครับแล้วก็ลานจอดฮออ๋อเป็นไงเฟี้ยวเปล่าสุดยอดนะครับคนธรรมดาทำไม่ได้นะฮะต้องรวยด้วยบริเวณกำแพงก็จะมีพวกกล้องวงจรปิดนะครับนี่คอยส่องนะเผื่อใครมาขโมยฮอเราตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับไฟเฟยนี่ติดพร้อมเลยนะสปอตไลท์นะครับชั้นล่างก็จะมีไอ้เจ้าโต๊ะนี่นะครับโต๊ะสนุกหรือว่าโต๊ะพูนี่แหละนะครับวางอยู่ด้านล่างเลยแล้วก็มีเตานี่เตาผิงหรือเตาไฟประดับไปละสวยงามมากนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนี่ห้องครัวของเราอุปกรณ์นี่พร้อมเลยนะชุดน้ำร้อนน้ำชานะครับเครื่องชงกาแฟมีดเมิดครบส่วนตรงนี้เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่นะครับแล้วก็พวกกีตาร์ทั้งหลายนะนี่ใครเปล่ามีหมดนะครับกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ไอ้เจ้านาฬิกานี้นะครับความพิเศษของมันก็คือมันซิงกับเวลาจริงภายในเกมด้วยนะครับอย่างตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามใช่ปะแล้วผมก็จะเดินหน้าไป4โมง5โมงเนี่ยเห็นปะนี่ฮะเข็มมันหมุนตามนะครับมาไม่ได้เล่นๆนะว่าระดับบ้านมหาเศรษฐีนะครับเราต้องออกแบบดีไซน์ให้มันแบบใช้งานได้จริงดูเวลาจริงได้ส่วนนี้ก็ประตูที่ออกไปลงรถเมื่อกี้ที่เราจอดรถนะครับมาสวยงามแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นประตูเล็กเอาไว้ให้คนเดินเข้าอย่างเดียวนี่พวกต้นไม้พวกนี้อะไรนี่ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดานะฮะอันนี้ต้นหนึ่งต่ำๆนี่เป็นแสนนะครับเนี่ยเอามาประดับอย่างเงี้ยเนี่ยกินแล้วบินได้นะ อันนี้ก็ประตูคนเดินนะครับมีพวก security ด้วยนะ security system นะครับต้องใช้รหัสกดเข้านะครับคนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาได้นะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับชั้นล่างเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันลืมให้ดูนี่ลืมให้ดูตรงนี้ชุดรับแขกเนี่ยดูทีวีผมซะก่อนเนี่ยเห็นป่ะนำเข้ามานั้นเนี่ยทีวีหรือว่าตู้ปลาวะเนี่ย ตัวอะไรวิ่งเต็มตู้เลยนะแล้วก็มีพวกผลไม้นะครับมีโน้ตบุ๊กมาให้เครื่องหนึ่งเผื่อใครอยากจะเล่นกงเล่นเกมตีป้อมอะไรพวกนี้นะครับเราไปดูชั้นบนบ้านกันตื้อดื้อตื้อขึ้นมาก็เจอภาพเขียนก่อนราคา 48,500 ล้านนะครับแล้วก็พอตรงมาตรงนี้ก็จะเจอชุดโซฟานั่งเล่นนะครับชุดโซฟานั่งเล่นพร้อมกับแผนที่เมืองของเรานะฮะเอาไว้เผื่อต้องการเดินทางไปไหนมาไหนอันนี้ก็พวกภาพเขียนประดับกระจกทำไมมันวิบวับวิบวับมันจะแตกหรือเปล่าเนี่ยนั่นไง
ถีบทีเดียวก็แตกแล้วนะแหมดีนะเราเจอซะก่อนเดี๋ยวต้องให้ช่างมาซ่อมนะครับบ้านยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีมาดูห้องนี้กันนี่เปิดอัตโนมัติด้วยเป็นไงอันนี้เป็นห้องทำงานนะครับห้องทำงานของเราก็จะมีเก้าอี้หลุยอยู่ตัวนึงแล้วก็คอมพิวเตอร์1เครื่องแล้วก็มีกระเป๋าเงินด้วยนะนี่เอาไว้ให้เด็กๆ เขาไปซื้อขนมกินกันนะครับต้องมีติดตัวของมันต้องมีแล้วก็กระจกฝั่งนี้นะครับไม่ใช่กระจกธรรมดานะเห็นปะอันนี้เป็นกระจกแบบไอ้พวกเทมเปอร์การ์ดนะครับแม่กันแตกกันน่าจะกันกระสุนด้วยนะครับนี่เห็นเปล่ากระจกห้องทำงานมันต้องเซฟตี้นิดนึงเอา อุตส่าห์โม้ไว้เยอะไอ้ฝั่งนู้นกันนะกันแตกไอ้ฝั่งนี้ไม่กันนะฮะถ้าคนมันจะยิงคงยิงฝั่งนี้แทนฮะไปออกจากห้องได้ทีนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็เป็นระบบซีเคียวเหมือนกันนะครับประตูนี่จะเลื่อนอัตโนมัตินะครับอันนี้เราตั้งออโต้ไว้ไงถ้าเป็นปกติที่ต้องใส่รหัสตรงนี้นะครับแล้วก็ลืมให้ดูตรงนี้อันนี้เป็นเก้าอี้อาบแดดเก้าอี้นี้ไม่ใช่ถูกๆนะตัวนึงนี่ก็หลายแสนอยู่นะฮะเห็นงอๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเอาไว้นั่งดูสาวด้านล่างได้หรือว่าจะยืนดูวิวตึกวิวชายหาดแล้วพวกนี้ก็ได้นะครับเห็นป่ะบ้านผมนี่แบบดีไซน์มาเจ๋งเป้งมากเราไปดูห้องนี้กันปึ๊บเขาให้อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะครับอันนี้โซนห้องนอนสังเกตว่ามันเปิดโล่งหมดเลยนะครับผนังนี่เป็นกระจกหมดเลยอ่ะเจ๋งป่ะล่ะนี่ขนาดห้องอาบน้ำผมยังแบบโล่งอ่ะอาบทีนี่ไม่ต้องปิดบังนะครับเราเป็นคนเปิดเผยเราระดับมหาเศรษฐีแล้วมีผ้าเช็ดตัวมียาสีฟันฮะมีอะไรเนี่ยประติมากรรมแชมพูลอยได้แชมพูบ้านลอยได้เว้ยแล้วก็ตรงนี้ก็ขวดแชมพูเต็มเลยนะฮะนี่สต็อกนี่เพียบนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็เลือกเอาโอเคห้องนี้ล่ะห้องนี้มีอะไรป่ะห้องนี้เป็นระเบียงห้องนี้เป็นระเบียงนะครับเอาไว้วิ่งเล่นแบบกลางคืนกลัวรถหายอะไรเงี้ยก็สามารถวิ่งออกมาดูได้นะรถยังอยู่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อโดนขโมยแอบเข้ามาอ่ะทีนี้เรามาดูโซนนี้ต่อโซนนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวนะครับมีกระเป๋าเดินทางมีชุดโอ้โหชุดโคตรเยอะเลยนี่หมวกนี่เป็นตับเลยเอาไว้ใส่เองหรือว่าเอาไว้แจกเพื่อนวะเนี่ยโอ้จะเยอะไปไหนหมวกนี่20-30ใบนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกชั้นโชว์วางของแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเตียงนะครับนี่ห้องนอนของเรานอนตรงนี้นะตื่นเช้ามาก็มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับว่าเป็นไงสุดยอดมีกระจกกั้นอยู่นะกระจกอันนี้ป่าวะกระจกกันป่ะกระจกกันกระสุนด้วยนะครับนี่เป็นไงเผื่อนอนอยู่แล้วแบบใครไอ้นี่ใครรอบทำร้ายเรานะฮะเราจะได้ปลอดภัยตรงนี้ก็มีที่นั่งเล่นอยู่สุดยอดไปเดี๋ยวลงไปดูอีกโซนนึงกันลงมาได้มาปุ๊บแล้วเราก็เดินอ้อมมาอ้อมมานิดนึงอ้อมเสร็จแล้วก็เข้าลิฟต์ตรงนี้นะครับปุ๊บมามันก็จะวาร์ปมาที่ห้องนี้นะครับเป็นไงโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนแบบฟิตเนสนะครับฟิตเนสแล้วก็ห้องสันทนาการต่างๆก็จะเจอโซนรับแขกก่อนมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็บรรดาภาพเขียนต่างๆแอบสแต็กด้วยนะดูไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้มันวาดอะไรแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซฟายาวนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ตู้เกมนะครับเห็นป่ะมีตู้เกมอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันเสียอยู่นะ out of order นะครับจอมันแตกใช้ไม่ได้นะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีนาฬิกาใหญ่เกลือนหนึ่งแล้วก็อันนู้นก็เป็นน่าจะเป็นตู้เกมอีกตู้หนึ่งนะครับให้หยอดเหรียญด้วยหยอดเหรียญเล่นอันนี้ก็มีไม้สนุกไม้พูมีเก้าอี้อยู่
อันนี้ก็ตรงเอาไว้เล่นอันนั้นไอ้เกมที่มันต้องใช้ไม้2ฝั่งอ่ะแล้วก็จะมีลูกกลมๆกิ้งไปกิ้งมากลมๆแบนๆนะฮะกิ้งไปกิ้งมาบนโต๊ะต้องกระแทกกันส่วนนี้ก็โต๊ะปิงปองนี่นะครับใครอยากออกกำลังออกกำลังอะไรล่ะทุยใครอยากออกกำลังกายก็เชิญได้เลยนะครับอันนี้ก็โต๊ะสนุกโต๊ะพูส่วนนี้ก็โซนฟิตเนสนะครับมีที่ยกน้ำหนักนะครับที่ยกน้ำหนักมีไอ้ที่ซ้อมมวยไอ้นี่เขาเรียกอะไรพันชิ่งบอลปะปึ๊บเอาไว้ซ้อมจะหมัดจะมวยอะไรก็มาเหอะนะอันนี้ก็ที่นอนยกน้ำหนักอันนี้ก็ที่แขวนไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟบอร์ดหรือปะฮะกระดานโต๊ะขึ้นน่ะเรียกผิดขออภัยนะแล้วก็อันนี้ก็กระสอบทรายนี่มับข้อให้ต่อยไม่ได้เว้ย ต่อยไม่ได้เว้ยตรงนี้มันมีประตูทางเข้าด้วยครับเข้าไปดูกันหน่อยปิ้งมาโผล่ไหนเอ่ยมาโผล่ตรงนี้อันนี้มันเป็นโซนลานจอดรถนี่นะใช่ไหมครับนี่ไงผมจำประตูตรงนี้ได้อ๋อตรงนี้มันมาทะลุตรงหน้าบ้านนะครับที่เราแล่นรถขึ้นมาตอนแรกจะมาทะลุประตูนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะวิ่งเข้ามาก็เจอพวกมอไซค์นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั้งหลายมียางอะไหล่แขวนอยู่นะฮะอันนี้มีเสื้อนักบอลด้วยนะลาเส้นเบอร์6แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรถที่คุมพระคุมไว้นะครับ3คันกอติเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันห้องอะไรวะเนี่ยปึ้งอันนี้เป็นห้องนิรภัยนะครับวาร์ปเข้ามาก็จะเจอกับพวกทองคำแท่งเงินสดโอ้โหมีซากใครอยู่ด้วยวะเนี่ยแอบเข้ามาขโมยเงินหรือเปล่าน่าจะเป็นโจรนะฮะมีบรรดาภาพเขียนราคาแพงอยู่นะโอ้มีกล่องนิรภัยด้วยอันนี้น่าจะเป็นหัวลบนิวเคลียร์โอ้ดีชอบมากเลยทองคำแท่งอันนี้เป็นปืนกลนะครับน่าจะเป็นปืนกลที่แบบสั่งยิงจากระยะไกลหรือว่าเป็นตรวจจับเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยเวลาขโมยเข้ามาก็เรียบร้อยส่วนตรงนู้นก็เป็นมินิกันสีทองนะฮะนี่เท่มากโอ้สุดยอดมีทุกห้องเลยไว้บ้านนี้แล้วก็ตรงนี้แอบเห็นอีกห้องนึงนี่อันนี้คือห้องซ้อมยิงปืนนะครับโม่เพิ่งเป็นหลังแรกนะที่ผมเอาบ้านหรูมาเล่นแล้วมีห้องซ้อมยิงปืนอยู่ภายในบ้านเนี่ยอันนี้มีซากใครก็ไม่รู้นะสงสัยขโมยเข้ามานะฮะโดนสอยซะละไหนๆก็มาห้องซ้อมแล้วเราต้องซ้อมยิงหน่อยขอจัดสักหน่อยนะฮะว้ายิงได้จริงด้วยฮะนี่อย่างเฟี้ยวว้าวเจ๋งเจ๋งจะพกปืนมาเองก็ได้นะครับหรือว่าจะมาหยิบแถวนี้เอาก็ได้นะมีปืนเตรียมไว้ให้ด้วยว้าวหมดจังหมดแล้วนะโอเคครบทุกห้องแล้วนะฮะกลับทางเดิมครับปึ๊บก็จะมาโผล่ตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นระเบียงระเบียงอันนี้ก็กระโดดลงไปข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะวิ่งไปทางนี้ก็ได้ปึ๊บทางนี้มันไปเชื่อมไหนวะนี่มาเชื่อมกับตรงนี้โอ้โหเป็นไงแบบแปนสุดยอดนะครับทีนี้เรามาดูเวลาตอนกลางคืนกันบ้างมาดูดิไฟตอนคืนสวยขนาดไหนโอ้ตีนะครับชัดเจนมีไฟลานจอดรถตรงที่นั่งเล่นนี่ครบเลยนี่โอ้โหแล้วก็เห็นวิวยามค่ำคืนในตัวเมืองนะครับโอ้สุดยอดนี่ไฟติดครบทุกดวงตรงนี้มีแป้นบาสด้วยลืมดูนี่นี่นี่เจ๋งว่ะนี่ไอ้แป้นบาสเล่นยังไงไม่รู้นะไม่มีลูกบาสเดี๋ยวเอาไอ้นี่สติกกี้โยนแทนแล้วกันปึ๊บ
ทะลุห่วงนี่เป็นไงฝีมือผมโยนนี่ว้าระเบิดเลยนะแต่ขอดูข้างบนนิดนึงตอนมืดเป็นยังไงตอนมืดก็ประมาณนี้นะครับว้าสวยงามสวยงามนี่ห้องนอนของเราแต่งแป้งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับบ้านมหาเศรษฐีของเราหลังนี้สวยไม่แพ้หลังก่อนๆหน้านี้ที่ผมเอามาเล่นเลยนะครับทุกอย่างนี่จัดออกแบบมาได้แบบว่าลงตัวมากทุกอย่างสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์นี่สวยสุดๆเลยเห็นวิวยามค่ำคืนในตัวเมืองด้วยนะฮะแหมโอเคสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้ายังไม่เบื่อยังไม่เบื่อถ้ายังไม่เบื่อมอดบ้านกันนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกเอาไว้ก็ได้ว่าอยากให้เพิ่มเติมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับแหมเอาระเบิดให้น้องหนูเขาหน่อยจ่ายเป็นค่าจ้าง เละเลยไหนเราลองเพิ่มดาวนิดนึงดิผมอยากรู้ว่าตำรวจเนี่ยมันจะมาหาเราได้หรือเปล่าให้เราอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับผมใส่ไป5ดาวเลยแล้วกันมาดูดิผมถือปืนรอเลยมาเริ่มมากันแล้วนะฮะรอสักพักหนึ่งตำรวจมาถึงจนได้นะครับแต่ว่าเขาขับฮอมานะไอ้พวกที่เอารถตำรวจมานี่ผมยังไม่เห็นใครสามารถขึ้นมาบนบ้านเราได้นะครับจะมีแค่เสียงหวออยู่ตรงถนนเท่านั้นเองโอ้แปลว่ามันกันตำรวจได้นะฮะหลังนี้นี่แน่ฮอเหรอล่วงไปเลยเก็บมันโมมิแม่ระดับบ้านเอใหญ่นี่มันต้องกันตำรวจได้นะฮะฮอเหรอไม่ได้กินพี่หรอกไอ้สองเดี๋ยวเราลองวิ่งมาดูบนทางขึ้นบ้านครับถ้าอยู่ข้างบนนี่ตำรวจเข้าไม่ได้แน่นอนนะฮะนี่ฮะพอวิ่งลงมาตรงทางขึ้นนะครับจะเจอพวกรถตำรวจนี่มาอออยู่นะฮะนี่นะจะจับผมเหรอคุณตำรวจดูด้วยฐานที่มันนะรู้จักเปล่าเรียบร้อยฮอนี่ก็บินจังเลยบินจังเลยฮอฮะเอาฮอมาจับผมไม่ได้หรอกระดับผมนี่ต้องเอารถพุ่มเกาะมานะฮะนี่แน่โอ้โหยิงโคตรมันบนนี้สุดๆฮะสุดๆฮะมาอีกคันเหรอมาอีกคันเข้าไปเด้อเออนี่แน่นี่แน่หมดไหมหมดไหมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหโคตรได้เปรียบตรงนี้ตำรวจมาเท่าไหร่นี่บวกได้เสมอนี่แน่ลาก่อย